ันนี้เราอยู่กับ MasterChef Junior นะครับนะฮะน้องแทนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแทนเชิญเลยนะฮะน้องแทนนี่วันนี้คุณมีการวางแผนอะไรยังไงกันบ้างครับวันนี้นะคะแทนจะทำเป็นอันนี้ค่ะเป็นพุดดิ้งของโมจิชานะครับโมจิชาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอันนี้เป็นโมจินะครับอันนี้เป็นซอสของดาโงะนะครับเดี๋ยวดาโงะนี่คืออะไรมันจะเป็นเหมือนขนมของญี่ปุ่นนะครับเขาจะเป็นแป้งเป็นก้อนกลมๆแล้วมันจะมีความหนึบๆเขาจะทานกับซอสตัวนี้จะดูเหมือนลูกชิ้นปิ้งบ้านเราอ่ะแล้วคุณจะทำอะไรบ้างตรงนี้มีทั้งโมจิมีทั้งอันนี้พุดดิ้งชาใช่ใช่ไหมพุดดิ้งชาแล้วก็มีครัมโบ้ด้วยอันนี้เป็นผงถั่วญี่ปุ่นผงถั่วญี่ปุ่นอันนี้เขาจะใช้วัตถุดิบหลักคือเบคชีสทาร์ตเนี่ยแบบไม่ต้องผสมอะไรเลยเอาของมาโบ๊ะเลยคุณลองแล้วหรือยังคุณแทนลองแล้วครับลองแล้วคุณว่ายังไงบ้างอร่อยอร่อยนะอร่อยถูกใจใช่เลยนะเอาละครับผมอันดับแรกนะครับสำหรับใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าอยากจะลองทำเอาไว้เสริมในงานปาร์ตี้ที่บ้านของคุณนะครับก็สามารถดูได้เลยนะฮะแล้วก็ติดตามได้นะครับเข้าไปกด subscribe นะครับแล้วก็ notification ในสารแนช channel ของเรานะครับแล้วพอดูอันนี้เสร็จเนี่ยรู้สึกมีแรงบันดาลใจแล้วมาซื้อนะครับเบรคชีสทานนะฮะขอให้คลิปในนั้นที่ทำอยู่เนี่ยมีทั้งกล่องเบรกแล้วก็ถุงเบรกชีสทาร์ตด้วยถูกนะฮะแล้วก็ส่งนะครับไม่ต้องส่งคลิปครับอัปเดตอัพโหลดคลิปของคุณเองเลยนะครับผมขึ้นไปใน IG และ Facebook ของตัวเองแต่อย่าลืมเปิดให้มันเป็น public ด้วยนะครับก็คือเป็นสถานะของสาธารณะนั่นเองนะครับผมแล้วก็แฮชแท็กสุดท้ายว่า Bake Challenger หรือว่าแฮชแท็กว่า My Bake Cheese Tart และสอบถามรายละเอียดหรือไม่ต้องสอบถามฮะไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook @นะครับ Bake Cheese Tart Thailand แล้วก็ IG ก็จะ @Bake Cheese Tart _THR ถูกต้องจ้าวันนี้นะครับต้องขอบอกเลยนะครับน้องแพรนะครับมาสเตอร์เชฟจูเนียร์ของเรานะฮะจะทำอะไรยังไงเริ่มต้นยังไงครับต้มซอสครับผมต้มซอสก่อนเลยนะอันนี้อร่อยมากในนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับเผื่อใครเขาจะจำว่าเฮ้ยไปทำกินที่บ้านอันนี้จะมีเป็นโชยุนะคะโชยุมีมิลินนะคะมิลินแล้วก็มีพวกแป้งที่ทำให้มันข้นครับแป้งแล้วก็แป้งมันอย่างเงี้ยนะมันเหนียวขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีน้ำนิดหน่อยมีน้ำนิดหน่อยประมาณนี้ก็คือไฟไม่ต้องแรงไม่ต้องไฟไม่ต้องแรงก็คืออันนี้ก็คือกำลังเคี่ยวให้มันข้นขึ้นนะครับมันจะข้นขึ้นแล้วมันจะเหนียวไหมมันจะเหนียวใช่ครับมันจะหนึบหนึบหน่อยนะฮะจ้าเดี๋ยวอร่อยมากระหว่างรอเดี๋ยวเรามาตีครีมได้ครับเดี๋ยวระหว่างรอเราจะตีครีมกันแล้วนะฮะมีครีมด้วยนะไม่ใช่ว่าธรรมดาเดี๋ยวมีครีมอีกนะใส่นมด้วยใช่แคร์ผู้พิเกียรติทุกท่านตัวนี้เราจะผสมกับตัวชาที่เป็นพุดดิ้งอะค่ะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นมูสมันจะแบบเบาๆหน่อยอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้มให้มันข้นขึ้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆข้นขึ้นนี่นะเริ่มรู้สึกว่ามันข้นขึ้นแล้วนะใช่ค่ะการระเหยของแป้งมันจะเริ่มสุกพอแป้งมันสุกปั๊บมันก็จะเหนียวเหนียวละรอบแรกนี้นะฮะเราจะให้ส่งรอบตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะฮะประกาศผลวันที่7กันยานี้นะฮะรางวัลคือรางวัลละ 5,000 บาท10รางวัลนะฮะแล้วรอบที่2นะครับวันที่1กันยาจนถึง30กันยาประกาศผลวันที่7ตุลานะครับอีก10รางวัลนะฮะรางวัลละ 5,000 บาทครับเอาอะไรต่อเอาอะไรตัวนี้อันนี้ท่านตักโหติชาที่เป็นพุดดิ้งไว้ข้างบนก่อนนะครับเรียบร้อยเราจะลองข้างล่างไว้ให้มันเป็นเหมือนได้กับตัวพุดดิ้งครับแล้วข้างบนมันก็จะมีเป็นมูสของโหติชาอีกทีมันก็จะเป็นหลายๆเนื้อสัมผัสอันนี้พี่ชิมได้ยังเนี่ยอันไหนครับอันเนี้ยได้แล้วครับมันจะร้อนไหมร้อนครับร้อนถ้ามันร้อนพี่ก็ไม่ควรชิมถูกไหมพี่หอยควรจะชิมแทนอร่อยไหมได้อะมันมีเค็มๆนิดๆนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติมาอันนี้มันหวานๆตัดเค็มนิดนึงมันจะทำให้เราทานได้เรื่อยๆคุณทำยังไงครับที่คุณเอาเบคชีสทาร์ตมารวมกับโมจิโมจิชาดับพุดดิ้งทุกอย่างแล้วไม่ถึง5แคลอรี่ครับครับผมจริงเหรอวะ 5,000 5,000 แคลอรี่เหรอ 5,000 นะไม่ถึงแน่ผมจะบอกว่า5แคลอรี่ทุกคนจะได้รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเลยทานกันสบายๆความอร่อย 5,000 นี่แบ่งกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคุณมาแล้วมันนี่แล้วใช่ค่ะมาเริ่มขึ้นแล้วคนอยากเห็นว่าวิปครีมเป็นอย่างไรนะฮะนี่ฮะมีเครื่องวิปอยู่ที่บ้านต้องทำอย่างนี้คุณมีไหมที่บ้านเครื่องวิปอะฮะมีฮะมีภรรยาผมชอบทำขนมโอ้ยซื้อไปนะครับแล้วแต่สูตรขนมว่าเขาจะทำอะไรบ้างนอกจากนั้นเรายังมีคุณเอกมาด้วยเหรอเนี่ยคุณเอกจะเดินไอ้เมื่อกี้เชิญทานก่อนเชิญสวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณแม่ผมพาคุณแม่มานี่เอกไรเหรออะไรนะจะร้านจะถึง5 โมงเย็นเลยเหรอร้านตั้งแต่เมื่อกี้นี่กินข้าวเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จผมจะรบกวนไปตลอดเลยฮะอะไรพี่วิเล่นี่
เดี๋ยวน้องก็ทำให้กินกินสักเมนูนึงเมนูนี้อร่อยมากไม่คือกินเมนูนี้หรือเมนูนี้จ้ะมันไม่ใช่เมนูนี้เมนูนี้เด็กเลยฮะอร่อยมากเลยอ่ะเด็กชิคะเคยทานไหมฮะเคยสิอุ้ยทำไมน่าตกใจซื้อเองหรือพี่เอาไปให้พี่เอาไปให้ตลอดของเราแต่ว่าคุณช่วยเหรอผมมาขอกินนะใช้เป็นแรงงานเป็นเบรกชิทาร์ไม่ต้องจ่ายเงินนะดีอ่ะเป็นความหล่อที่มีลิงก์แดงอย่างแบบไม่ต้องมาอ๋อเหรอนี่คือคุณใส่ชุดนี้มาทานอาหารกับคุณแม่คุณใส่ชุดขนาดนี้ผมอยากเอาไปเลี้ยงในบ่อปลาทับผมมากเลยอ่ะได้ปลาทับพึ่งแทงไปดีสักขนาดพี่ฉันต้องมาเกาะโบนที่ไอ้ข้าวสยามบ้านทำไมข้างบนเขาจ้างแม่แล้วว่าทำเป็นตัวแทนเฮ้ยเดี๋ยวเอาเบคไปด้วยเอาเบคมาทานเอาได้ไงเดี๋ยวจัดเบคกับสักกูให้คุณแม่ทานด้วยแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแถมให้ด้วยอันนี้เขามาสเตอร์เชฟทูเนียพี่หน่อยครับดูในกระซิบกับแม่หล่อนะหล่อเนี้ยเอาแล้วเนี้ยคุยกัน2คนนะนี่แม่นี่หล่อนะหล่อนะแล้วชี้ไปที่หอยเลวเละเทอะเละนี่ให้ก่อนหน้านี้แพตตี้เขาทำอันนี้แชมป์มาสเตอร์เชฟอันนี้แชมป์มาสเตอร์เชฟนะฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรรู้ไหมผมบอกให้เบคชีสทาร์ตใส่ซอสคาราเมลแล้วก็มีทรัฟเฟิลอยู่ด้วยคุณลองดูต้องจิ้มลงไปเลยเปล่ามันแข็งหรือมันกรอบวะเนี่ยคุณอย่าลืมเอาซอสเต้นด้วยซอสเต้นจิ้มซอสไหนหลอกไหนหลอกซอสเนี่ยเองคาราเมลคาราเมลเนี่ยพี่ไม่ได้จับมือสินี่เสียผีแล้วนะเนี่ยต้องแต่งงานไม่ได้แล้วนะต้องแต่งงานกับเอกี้แล้วนะไม่ต้องแต่งงานนี่ขนาดจะไม่เคี้ยวเงือกมันอร่อยเกินจริงไปนะเฮ้ยมันจะเกินจริงไปได้เอกี้นะอร่อยมากเลยอ่ะใครอ่ะฮะทัตตี้ถ่ายรูปได้ๆไปถ่ายรูปขอบคุณมากนะฮะเอกี้บ๊ายบายเอกี้เอาเบ๊ไปด้วยนี่ให้คุณแม่ทานขอบคุณนะครับคุณแม่สวัสดีนะฮะต้องขอบคุณมากนะจ๊ะไปทำงานให้สนุกสนานมาถึงอ้าวกลับมาที่น้องแทนมาเสร็จแล้วเพื่อนเราวนไปวนมากันอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะน้องแทนเราจะเริ่มจัดยังเดี๋ยวเราจะผสมวิปครีมกับโมจิชานะเอาเลยเราจะครีมกับโมจิชามาผสมกันอยู่นะฮะนี่คือวิปครีมที่ตีฟูมากเลยคุณทำเป็นฟูอย่างงี้ฮะคุณมุลิไม่รู้ของฝีมือไงแล้วก็เอาโมจิในพุดดิ้งโมจิชาใส่เข้าไปครับอย่างนี้ฮะนี่ฮะแล้ววิปครีมก็เปลี่ยนสีครับไปเป็นสีของโมจิชาเอ้ยเป็นพุดดิ้งชาอันนี้เป็นลองให้ชิมมันจะมีความเข้มข้นของชาแต่ว่ามันจะมีความหอมมันของวิปครีมด้วยพี่วิลลี่ 5,000 แคลอรี่ผมโชคดีมากนะครับที่ผมเบิร์นมาแล้วเมื่อเช้านี้ผมเนี่ยนะครับแทนที่จะขับรถมาผมเดินมาจากเอกมัยเดินมาจากเอกมัยเพื่อจะมาไอคอนสยามผมเบิร์นมาแล้วกับ 5,000 แคลอรี่ไปเล่นทางรถเสร็จแล้วใช่ไหมป้าเรียบร้อยโอ้มีความสุขอ่ะอร่อยมากมีความสุขเลยถ้าคุณชอบกินขนมนะผมบอกเลยนะโอ้โหจบลงตรงนี้ไอ้นี่นะขอพี่สักถ้วยนึงนะกินอะไรนั่งดูซีรีส์เลยไม่ต้องช้อนอันนึงเลยนั่นแล้วก็เอาเบคปึ้งเอาเบคจิ้มตักโอ้โหแค่นี้ก็อยู่แล้วนี่คุณเอาครีมใส่เข้าไปในนี้แล้วใช่ครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราบีบดูนี่นะฮะเรามีเบคชีสชาอยู่แล้วแล้วเรามีพุดดิ้งชาอยู่นะฮะช้าค่อยๆไปฮะนี่ฮะฉีดครีมเข้าไปฉีดครีมเข้าไปไม่ยั้งครับน้องแทนบอกไม่ยั้งชอบใช่ไหมพี่หอยพูดแล้วว่าหมื่นแคลอรี่ก็ได้โอ้โหกลบไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่โมจิเราจะใส่โมจิด้านบนนะครับแล้วก็ใส่ซอสของเราลงไปมันจะข้นๆครับผมคุณวินี่ทำไมฮะของคุณนี่มันทั้งหน้ารสชาติอร่อยจริงๆแล้วเกินไปจริงๆบุ๊บมีบุ๊บด้วยเป็นขนมที่มีกลิ่นไอของญี่ปุ่นนะครับโดย MasterChef Junior แทนนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยขอเสียงปรบมือขอบคุณมากนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับที่มากว่าหมื่นท่านนะฮะรายล้อมกันหมดเลยนะครับในกิจกรรมครั้งนี้เอาละครับแจกช้อนพร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะครับนี่คือเบคชีสทาร์ตโมจิโคจินะฮะโคจิชาครับผมถูกต้องคุณนี่ครับเราอาจจะทำให้ของเขาไม่สวยแล้วมันแน่นอนมันต้องไม่สวยอยู่แล้วเอาเลยโอ้โหสุดยอดจริงเด็ดมากและสำหรับของผมนะครับอันนี้
อย่าคิดว่าเรื่องของความอ้วนกับแคลอรี่ต่ำมากทานนี่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ไปออกกำลังกายครับเดียวก็เบิร์นหมดแล้วไปใช้ได้หมดทั้งวันกินขนาดนี้ต้องไปวิ่งกับพี่ตูนเลยละครับใช่ใช่นะฮะอันนี้น่าทานมากๆอร่อยจริง1 2 3เป็นไงครับคุณลีดูซีรีส์ไปกัดไอ้นี่ไปนี่จบเลยนะต้องขอใช้คำของคุณพ่อว่า satisfying แปลว่ามันตอบโจทย์ในทุกอนูมันอร่อยไปหมดเลยอร่อยจริงครีมนะฮะครีมทั้งชีสทาร์ตที่อยู่ด้วยการผสมผสานเข้าไปโมจิโมจิก็อร่อยเหนียวซอสนี้ตัดเค็มหน่อยขอบคุณมากครับคุณแทนครับขอบคุณครับอร่อยจริงๆเลยแล้วถ้าใครดูนี้แล้วนะครับมีแรงบันดาลใจหรืออินสปิเรชันนะฮะในการทำว่าเบรกชีสทาร์ตกินกับอะไรดีนะแล้วอร่อยส่งวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน1นาทีมาได้เลยนะฮะรางวัลอาจจะท่านอาจจะได้ 5,000 บาทก็ได้ก็ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณนะครับอย่าลืมนะฮะกด subscribe และ notification กันด้วยนะครับผมอ่ะขอบคุณมากที่ติดตามครับขอบคุณน้องแทนด้วยนะครับครับขอบคุณครับ